สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Very Nush นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดของ Fasta Centrum นะคะเพื่อนๆร้านนี้มีดอกไม้อยู่ข้างๆด้วยค่ะเดี๋ยวรู้จะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีดอกไม้อะไรสวยๆบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้สีส้มนะคะเพื่อนๆชื่อตามนี้เลยนะคะตามป้ายเลยค่ะมีหลายสีด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีสีชมพูแล้วก็สีม่วงด้วยนะคะสีม่วงใช่ไหมอันนี้เรียกสีม่วงปะคะสวยนะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้สวยมากๆเลยแล้วก็มีสีส้มสีส้มนะคะนี่ก็เป็นสีโอรสโอรสนะคะเพื่อนๆนี่ก็สีชมพูสดโอ้มีดอกไม้สีโปรดของนุชอยู่ข้างบนด้วยนะคะเห็นไหมคะดอกไม้โปรดของนุชแต่ว่าสีโปรดคือสีนี้นะคะสีชมพูนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมีอีกสีนึงนะคะสีโปรดมากๆเลยเราไปดูกันเลยค่ะโอ้โหอันนี้ตระการตามากค่ะเพื่อนๆอันนี้เลยค่ะสีโปรดของนุชนะคะชมพูชมพูค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยดูต่อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่นุชเคยพาไปดูแล้วที่พลันทอเชนนะคะแต่ว่าอันนี้คนละร้านกันนะคะเพื่อนๆอันนี้นุชอยู่ที่ฟาสต้าเซ็นทรัลนะคะนี่นะคะเพื่อนๆราคาตามนี้เลยค่ะอันนี้ชื่อว่าแชเลกพารากูนแชเลกแปลว่าความรักนะคะราคาก็75โครนต่อ1กระถางนะคะถ้า2กระถางก็140โครนนะคะเราไปดูสีกันต่อเลยดีกว่าค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูยาวไปนู่นเลยนะคะมีคนมาเดินผ่านกล้องโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะข้างในนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆสีม่วงนี่ก็สวยนะคะสีม่วงก็สวยสีชมพูก็สวยค่ะเห็นไหมคะข้างในก็มีนะคะเพื่อนๆคนละแบบกันสีแดงนี่ก็สวยมากๆเลยเพื่อนๆดูสิคะหน้าตาคล้ายๆดอกบันชื่นบ้านเราเหมือนกันเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูอุสีขาวก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะตามไปเลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านขายดอกไม้ที่ Fasta Centrum แล้วนะคะเดี๋ยวนุชขออนุญาตเขาแล้วนะคะว่าขอถ่ายคลิปดอกไม้หน่อยเขาบอกโอเคถ่ายได้เลยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะคะเพื่อนๆเราเริ่มจากซ้ายมือนี้นะคะเราก็เดินวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแช่เลขพารากูนเหมือนกับร้านเมื่อกี้นะคะแต่ร้านเมื่อกี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะเพื่อนๆที่เราเดินมานะคะเห็นไหมคะตรงนู้นมองตรงไปนะคะอันนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีดอกไม้ดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกผู้เช็คตานี่ก็จะมีสีม่วงสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือเพนทูเนียนะคะนี่ชื่อถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะดอกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่นุชปลูกเอาไว้ตรงหน้าต่างตรงที่นุชนั่งกินข้าวนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะจะเป็นดอกพวกนี้หมดเลย
เอายังไงดีเราจะเข้าไปดูใกล้ๆไหมเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้นะคะเพื่อนๆมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะเพื่อนๆมีสีชมพูสีม่วงสีขาวม่วงเยอะค่ะเพื่อนๆเราก็ดูตามนี้เลยนะคะอันนี้ชมพูนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมแล้วก็ชมพูข้างล่างนี้นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นชมพูทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะยังชมพูอยู่อันนี้ก็ม่วงนะคะเพื่อนม่วงชมพูแล้วก็สีแดงข้างล่างนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวนี่นะคะเพื่อนๆสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะชมพูอ่อนโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินเลยไปดูดอกอื่นกันบ้างนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเดียพืชผักสวนครัวนะคะเพื่อนอันนี้คือผักชีแล้วก็อันนี้ถ้านุชเดาไม่ผิดนี่มันน่าจะเป็นอ๋อเขาบอกว่าแตงกวาค่ะเพื่อนๆแตงกวานี่กูรกะก็คือแตงกวาอันนี้เป็นใบมิ้นท์ก็คือใบมิ้นนั่นแหละค่ะมิ้นต้าอันนี้ค่ะเพื่อนๆคูเรียนเดอร์คือผักชีนะคะเพื่อนๆส่วนคนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าของร้านนะคะที่นุชขออนุญาตเขาแล้วเฮ้นี่นะคะเราก็ทักทายเขานิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นดอกชงโคเหมือนกันอันนี้ไม่มีชื่อนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากระถางละ120สีม่วงๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านเมื่อกี้นะคะที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันยาวต่อเนื่องไปเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้สีน้ำเงินสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีน้ำเงินนี้สวยมากเลยอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนที่นุชไปที่พันทอชนุชซื้อมาต้นหนึ่งจำได้ไหมคะนุชมีอยู่หนึ่งดอกเหมือนกันอันนี้ก็สวยนะคะสีชมพูสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากกระถางนี้นะคะเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันนะคะเข้าไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนุชจะเริ่มจากตรงนี้เข้าไปในร้านเข้าเลยนะคะนี่มีดอกไม้สวยมากๆตรงโน้นก็มีสีม่วงอันนี้สีเหลืองนี่นะคะสวยเหลืองสวยแล้วก็สีแดงอันนี้ดอกเล็กๆอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เดี๋ยวนุชจะมีภาพเป็นภาพนิ่งสวยๆท้ายคลิปให้ดูด้วยนะคะนี่ก็สวยนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยแม้สีชมพูสวยอุ๊ยอันนี้เป็นดอกเหมือนดอกระฆังนะคะเพื่อนๆที่นุชเคยพาไปดูที่บ้านซัมเมอร์ที่เพื่อนบ้านมีนะคะอันนี้ก็ดอกแบบเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้สวยมากๆเลยค่ะสีออกส้มๆแดงๆนะคะอันนี้สีอู้สวยมากๆเลยอุ้ยข้างบนสีส้มก็สวยค่ะเพื่อนๆสีส้มสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดินวนไปกันเลยนะคะเดี๋ยวนุชอยากให้ดูดอกระฆังอันนี้นะคะกลับมาดูดอกระฆังอีกรอบนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยสวยจนไม่รู้จะดูอะไรดีนะคะเนี่ยมันลายตาไปหมดอันนี้มาสีโอรสอันนี้นะคะพอแสงแดดส่องมานะคะเพื่อนๆโอ้โหแจ่มมากๆเลยอุ้ยขอโทษค่ะพอดีบังเอิญไปตรงกับชื่อคุณแม่เพื่อนนุชนะคะขออภัยไม่ทันได้นึก
เราจะเรียกว่าอะไรดีแจ๋วแล้วก็แล้วกันนะคะแจ๋วมากๆเลยอันนี้แจ๋วมากเลยค่ะเพื่อนนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าสีแดงสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูโอ้โหคุณพระเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะอู้สีชมพูอันนั้นที่บ้านนุชไม่มีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนุชพาไปดูสีชมพูนี้ตอนนี้นุชไม่อยากให้เพื่อนดูราคามันแล้วนะคะดูไปก็เท่านั้นนะคะเรามาดูดอกมันดีกว่าดูดอกสวยๆของมันกันดีกว่าเนาะราคาไม่อยากจะสนใจแล้วฝั่งนี้ก็เป็นดอกเล็กๆยังไม่ถึงสิดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้ยสว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 ยจนน้ำลายไหลอุ้ยยังไม่หมดนะคะเนี่ยยังไม่หมดนะคะเนี่ยต่อยาวไปเลยค่ะคนนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆสีชมพูสีม่วงโอ้โหสวยมากอันนี้ก็ม่วงค่ะเพื่อนๆโอ้โหม่วงมากๆเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะโอ้ยๆๆเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะเพื่อนๆตามกันไปเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะตรงที่เห็นด้านหน้าตรงไปทางนู้นนะคะก็คือเริ่มจากร้านแรกที่นุชไปขอถ่ายดอกไม้เขานะคะแล้วก็เรื่อยถัดมานะคะก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟาสต้าเซ็นทรัมนะคะอยู่เลยจากนั่งรถไฟจากบ้านนุชมาประมาณ1สถานีนะคะก็จะมาที่เซ็นทรัมนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะซื้อของขายของอะไรตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้นุชให้ดูโดยรอบเลยก็แล้วกันนะคะนุชจะไม่เข้าไปเจาะทีละร้านนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานอยู่เดี๋ยวนุชพาไปดูนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านขายดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่านุชไม่ได้เข้าไปนะคะตรงที่เห็นซ้ายมือนี่คือร้านอาหารนะคะเพื่อนๆร้านอาหารค่ะนี่ก็จะโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีตามที่เห็นในภาพนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะที่ตรงไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวนุชจะทำลูกศรชี้ให้อนุก็เป็นร้านขายผักผลไม้เหมือนกันสรุปแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกร้านดอกไม้ร้านขายผักผลไม้แล้วก็ร้านผลไม้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันไหนถ้าอยากดูเกี่ยวกับร้านผลไม้นุชจะพามาทำอีกคลิปหนึ่งก็แล้วนะคะมันจะได้ไม่ปะปนกันค่ะโอเคนะคะโดยรวมก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็คือตลาดนัดของสวีเดนมันจะเรียกว่าตลาดนัดก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันมีทุกวันถ้าตลาดนัดที่มันต้องมีบางวันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮ้โด한밤에나홀로너를생각하네이런기분설명할수없어원래이맘쯤너와의여행을생각했었는데 yeah, yeah, yeah 네가좋아하던와인과선물을준비했겠지기뻐할너를상상하며근데왜이런생각을하면서너를추억만하게된건지 yeah 어쩌다너와나왜이렇게끝난건지너를기억하면난가슴이아파와어쩌다너와나이렇게잊혀진다면
낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 시간이